อื่นนี้เถอะนี้เถอะเอาดีๆทำไมนโยบายรัฐบาลก็ประมูลไปดิก็ฟ้องไปเรื่องของทางกฎหมายก็ฟ้องก็ฟ้องไปมันจะตัดสินเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะแล้วตัดสินมาแล้วมันจะแพ้ชนะอะไรผมไม่มีผ่านสำหรับการประมูลเอางี้แล้วกันเมื่อวานมีการพูดคุยกันแล้วนะคือฟ้องก็อธิบายแล้วฟ้องแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็บอกไปแล้วถ้าเขาอยากจะทำก็ทำไปเป็นสิทธิของเขานะแต่ผมจะให้ประมูลทำไมนะป้องกันยังไงอ่ะอ๋อพอผมออกคุณก็บอกว่าผมเกินไปใช้ทุกอย่างอะไรแบบนี้ผมบอกผมไม่ออกบางเรื่องผมก็ไม่ออกเพราะเป็นเรื่องความขัดแย้งสูงเพราะคนในองค์กรผมต้องการสอนให้ทุกคนเรียนรู้นะในองค์กรไม่ว่าจะหน่วยที่จะฟ้องเขาเนี่ยดูที่ว่าองค์กรเราเป็นยังไงที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จไหมถ้าดีอยู่แล้วผมก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ดีท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านต้องร่วมมือในการแก้ไขตรงนี้ว่าทำไงองค์กรของท่านมันจะมีรายได้เข้ามาแต่การมีรายได้ของท่านจะกลับไปที่เดิมหรือผมว่านั่นแหละคือปัญหาของเราถ้าทุกคนคิดที่เดิมเอาที่เดิมให้ได้ผมอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะประมูลโดยใครที่ไหนยังไงวันนี้ไม่ใช่อิสระเหมือนเดิมนะถ้าคนคิดว่าจะฟ้องแล้วเกิดได้กลับมาเป็นของตัวเองบริหารงบประมาณเองไม่ใช่ทั้งหมดมันแคปไว้แล้วว่าต้องส่งรัฐบาลหมดนะใช่ไหมลอตเตอรี่อะไรอ่ะลอตเตอรี่ไม่ใช่ส่งใครก็ได้ไม่ใช่เรื่องนะทุกอย่างที่มีรายได้อะเอางี้แล้วกันต้องส่งรัฐหมดอะเงินอะไรเงินกองทุนน้ำมันยังต้องส่งเลยไม่ใช่ไปกองอยู่ตรงนั้นมันมีแคปก็มันอยู่แค่นั้นเก็บแค่ไหนที่จะให้บริหารแก้ปัญหาที่เหลือเข้ามาบริหารแผ่นดินทั้งสิ้นนะเพราะนั้นไม่ใช่คิดว่าจะเอาไปบริหารองค์กรทั้งหมดนะวันนี้เราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะค่าใช้จ่ายต่างๆของประเทศไม่ได้ไปรีดอะมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่อิสระกันมากนะยังไงก็ประมูลแน่ถ้าใครขัดขวางก็ผิดกฎหมายเพราะประมูลเขาเรื่องของประมูลคุณฟ้องคุณก็ฟ้องไปใช่ไหมล่ะถ้าฟ้องถ้าจะใช้กฎหมายก็ใช้กฎหมายอย่ามาใช้กฎหมู่กับผมเท่านั้นเองต่อไปหรือไม่อยากได้สี่เจอยากได้ทำอะไรจ๊ะเห็นหน้าที่รักสวยชัดขึ้นเร็วขึ้นแต่สิ่งที่ผมกำชับไปก็คือว่าการประมูลไม่ใช่ว่ารายได้เอาเลยได้เป็นหลักอย่างเดียวใช่ไหมเข้ารัฐเดียวไม่ใช่ประชาชนต้องไปพูดประโยชน์ไปดูดินะค่าใช้บริการจะต้องลดลงนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำให้ท่านเห็นเนี่ยนะถ้าท่านเอาเลยได้สูงเดียวมันก็ไปกลับมาไปผูกปัญหาไว้กับฝากไว้กับประชาชนเนี่ยผู้รับบริการใช้ค่าบริการแพงไม่ได้ต้องถูกลงใช่ไหม